สวัสดีครับพวกช่อง AN นะครับวันนี้มาไม่มีอะไรมากครับมาล้างคอยร้อนนะฮะอาจจะมอมแมมนิดหน่อยนะครับอินรถผลโจรทยานหน่อยล้างคอยร้อนนะครับอันดับแรกก็ต้องเปิดฝาบนนี้ก่อนนะฝาบนแล้วก็เปิดนี้ติดปกขนาดนั้นเลยปกมากเราติดมาทำงานขนาดไหนแล้วเธอติดกางเกงติดเต้าอีหลงครับแล้วก็เปิดตัวนี้ออกนี่ครับมีจิ้งจกด้วยตัวหนึ่งตายเหรอจิ้งจกแห้งนะมองเท่งเสร็จแล้วนะครับนะก็ต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้นะอย่าให้น้ำเข้านะครับนะตรงนี้ก็เป็นส่วนของคอมกับไอ้นั่นนะครับแล้วก็ถุงปิดนะครับปิดไว้ส่วนที่เป็นไฟนะครับแล้วคราวนี้ก็ออกไปเลงเลยครับฉีดสังเกตออกนะครับดำปื๊ดเลยดำมากเลยช่วยระวังหน่อยไม่ได้ล้างนานแล้วนะครับบางคนล้างแต่คอยเย็นนะไม่ได้ล้างคอยร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายเทความร้อนก็ไม่ดีนะฮะพอไม่ดีมันก็ไม่แอร์มันก็ไม่ค่อยเย็นครับโอ้ยดำแล้วก็อย่าลืมมาถุงออกด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ถุงยังไงนักงานจะเข้านะครับแล้วก็ประกอบกลับไปมันเป็นไรเหรอคีบมันล้มนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก
ร้อยครับใส่น็อตน็อตมีกี่ตัวน็อตตรงนี้2ตัวใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับไม่งั้นมันแกกระพือและดังกระพือและดังแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะรำคาญไม่ใช่เราจะรู้สึกว่ามันเสียหรือเปล่าวะมาตรงนี้ตัดทิ้งกันโอ้โหขยะทั้งนั้นเลยอ่ะระวังระวังสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นนะครับเหงื่อออกเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะฮะทิ้งให้จนแห้งนะครับหรือว่าถ้าใครมีโบเป่าก็โบเป่าได้นะครับถ้าไม่มีโบก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้จนแห้งนะจนแห้งประมาณกี่ชั่วโมงได้ก็สองสามชั่วโมงน่าจะแห้งประมาณ3ชั่วโมงเนาะใช่ไปครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเหงื่อแตกพักเลยนะเป็นงานที่ได้เหงื่อพอสมควรเลยครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ